าเร็วปิ๊มจุกได้เวลาของความสุขสนานกันแล้วว้าวดีใจจังเลยจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วท่านยังได้ฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยรายการอะไรจ๊ะพ่อฟังดูน่าสนใจจังเลยก็รายการห้องเด็กเล่นไงล่ะจ๊ะแม่ที่ New Life Radio FM 96.75 MHzมาแล้วครับรายการสำหรับคุณหนูๆกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานพร้อมกับบทเพลงไพเราะสำหรับเด็กๆในรายการห้องเด็กเล่นโดย New Life Radio FM 96.75 MHzน้องๆครับน้องๆเคยซุกซนแล้วก็กระทำสิ่งที่ผิดพลาดอะไรบางอย่างไปบ้างไหมครับและบางอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอายซะจนเราไม่สามารถจะบอกใครได้เลยนะครับน้องๆทราบไหมครับว่านานมาแล้วอดัมและเอวาก็เคยทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะทำอะไรต้องติดตามในช่วงเรื่องราวแห่งความรักในตอนหลบซ่อนตัวจากพระเจ้าแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังเพลงสนุกๆกันก่อนเลยครับแห่งความรักวันนี้เสนอตอนหลบซ่อนตัวจากพระเจ้าอาดัมและเอวาชอบสวนเอเดนที่พระเจ้าทรงสร้างให้เขาทั้งสองทุกวันเขาจะได้อะไรใหม่ๆจากสวนเอเดนเสมอวันหนึ่งเอวาเดินเล่นอยู่คนเดียวทั้งที่พระเจ้าสั่งให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันเสมอไม่ให้ห่างไม่นานเธอพบว่าตัวเองอยู่กลางสวนใกล้ต้นไม้ที่งามต้นหนึ่งเธอรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าห้ามไม่ให้พวกเขากินทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงหนึ่งพระเจ้าบอกจริงหรือไม่ว่าไม่ให้เจ้ากินผลไม้ทุกต้นในสวนใครกันน่ะเอวามองหาอ๋อบนกิ่งของต้นไม้นี่เองเธอเห็นงูสวยตัวหนึ่งและงูกำลังพูดกับเธอเรากินผลไม้ของต้นไม้ในสวนได้เอวาตอบแต่ไม่ใช่จากต้นนี้ไม่เช่นนั้นเราจะตายเธอเสริมเธอไม่ตายหรอกงูพูดซึ่งจริงๆแล้วก็คือซาตาน
พระเจ้าเพียงต้องการไม่ให้เธอได้กินของดีๆไปต่างหากลองกินดูเถิดมันอร่อยมากนะเอวามองดูผลไม้ดูแล้วดีเธอตัดสินใจเชื่องูสักครั้งเธอน่าจะรู้ดีกว่านี้แต่เธอหยิบผลไม้และกินมันแล้วเธอก็เก็บอีกเพื่อนำไปฝากอดัมอดัมฟังเอวาเล่าเรื่องของงูเขาเองตัดสินใจไม่เชื่อพระเจ้าเขารีบหยิบผลไม้มากินทันใดนั้นเองเขารู้สึกละอายและอยากซ่อนตัวเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาภรณ์แห่งแสงสว่างก็เลือนหายไปจากตัวดังนั้นเขาช่วยกันเย็บใบมะเดื่อมาใช้ปกปิดร่างกายตัวเองต่อมาพระเจ้าได้เสด็จมาหาคนทั้งสองแต่พอทั้งสองได้ยินเสียงเรียกหาของพระเจ้าเขาก็รีบหลบซ่อนตัวจากพระองค์อดัมพระองค์ทรงเรียกเจ้าอยู่ไหนอดัมเอวาเจ้าอยู่ไหนในที่สุดอดัมตอบว่าข้าพระเจ้าได้ยินพระองค์เรียกหาแต่ข้าพระเจ้ากลัวจึงซ่อนตัวอยู่พระเจ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าได้กินผลไม้ที่เราห้ามไว้ใช่ไหมพระองค์ถามการยอมรับกับพระเจ้าว่าเขาได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นั้นมันยากเหลือเกินครั้งแรกอดัมโทษเอวาแล้วเอวาก็โทษงูพระเจ้าเศร้าพระทัยมากพระองค์บอกอดัมและเอวาว่าเขาทั้งสองต้องออกจากสวนเอเดนที่เปรียบเหมือนบ้านของเขาเพราะเหตุที่เขาไม่เชื่อฟังพระองค์แต่พระเจ้ายังคงรักพวกเขาพระองค์ทรงทำหนังสัตว์เป็นเสื้อผ้าให้ทั้งสองและพระองค์สัญญาว่าสักวันหนึ่งพระบุตรของพระองค์จะสิ้นพระชนเพื่อไถ่พวกเขาจากบาปที่เขาทำพระเจ้าทรงรักอดัมและเอวาจริงๆและก็ทรงรักน้องๆทุกๆคนด้วยถึงแม้เราจะทำผิดพระองค์ก็ยังทรงรักเราและทรงพร้อมที่จะให้อภัยความบาปของเราบางครั้งเราก็เป็นเด็กดื้อที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมครับเหมือนกับที่อดัมแล้วก็เอวานะไม่เชื่อพระเจ้าแต่กลับไปเชื่องูซึ่งเป็นมารซาตาน
แล้วก็กินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามไว้นะครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่พ่อแม่บอกเราก็เพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะครับเหมือนกับที่พระเจ้าทรงห้ามอดัมแล้วก็เอวาว่าอย่ากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามนั้นถ้ากินแล้วแล้วก็เขาก็จะตกอยู่ในความบาปและผลของความบาปก็คือความตายนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับพระเจ้าทรงรักเราตลอดเวลาแม้ในเวลาที่เราจะดื้อและไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักที่มั่นคงครับดังในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมสดุดีบทที่100ข้อที่5ได้บอกไว้ว่าเพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์เมตตาคุณ
ตามรอยพระคัมภีร์ช่วงตามรอยพระคัมภีร์ในวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอิสอัคในพระธรรมปฐมกาลไปฟังกันเลยครับอิสอัคเกิดอับราฮัมกับซาร่าแก่มากแล้วก็ยังไม่มีลูกพระเจ้าบอกว่าพวกเขาจะได้ลูกเล็กๆแต่ซาร่ากลับหัวเราะเธอไม่ยอมเชื่อแต่พระเจ้าก็ยังให้ลูกชายกับอับราฮัมและซาร่าแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่อเด็กว่าอิสอัคปฐมกาลบทที่21ข้อที่1ถึง7Thank you.
คงจะสนุกกับเรื่องราวต่างๆในพระคริสตธรรมคัมภีร์และก็เพลงเพราะๆที่เปิดให้ในรายการใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องเด็กเล่นแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามรายการครั้งต่อไปได้ในเวลาเดียวกันนี้อย่าพลาดนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ
สนุกจังเลยครับแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกด้วยแม้แต่น่าเสียดายจังเลยอะเวลาหมดซะละไม่เป็นไรพี่จุกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาฟังกันใหม่นะแล้วถ้าจะให้ดีอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆของเรามาฟังรายการห้องเด็กเล่นด้วยล่ะที่ New Life Radio FM 96.75 MHz อย่าลืมล่ะ